ไม่ไปโรงเรียนหรอแล้วก็ชั้นถัดไปคืออะไรสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับก็เห็นใจครูแกนะแต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้านนั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะเอาแม่มาทุกวันแบบนี้สงสารเด็กจริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่าเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่นมาดีลูกมาดีครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครับแม่ครูครับผมกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับผู้ปกครองพูดกันมาเยอะผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะครับผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่าแม่สักครู่นะครับแม่แม่แม่ผมจะขับรถให้แม่นั่งเป็นอะไรแม่จอดอะไรลูกยายจะไปไหนครับที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่แม่แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเขาอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับ
แม่แม่ไม่ไปโรงเรียนหรอ